สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันในคลิปรอดเดอะทาวน์อีกแล้วนะวันนี้เนี่ยจะมาเอาใจสำหรับเพื่อนๆที่เป็นสิวอยู่แล้วอยากแต่งหน้าอยากใช้แป้งพับนะคะก็วันนี้เนี่ยจะมาลองแป้งของแบรนด์นี้ให้ดูกันนะคะเป็นของแบรนด์ฟาร์มาเพียวนะคะเป็นรุ่นแอคเน่โซลูชั่นยังเนเชอรัลพาวเดอร์นะคะเป็นรุ่นที่เขาทำมาเพื่อคนเป็นสิวโดยเฉพาะนะคะเหมาะกับผิวแพ้ง่ายนะคะผสมสารกันแดดด้วยนะคะช่วยคุมมันช่วยให้ผิวหน้าดูกระจ่างใสขึ้นนะใช้ได้กับทุกสีผิวนะมาดูกันว่าจะสามารถใช้ได้กับสีผิวลิกหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้เนี่ยสภาพผิวหน้าของลิกนะคะเพิ่งหายจากการเป็นสิวเลยนะอันนี้ก็จะหลงเหลือพวกรอยดำอยู่นะคะลักษณะแพ็กเกจเขาก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะเป็นสีขาวพินคลีนเลยนะแล้วก็ขนาดเนี่ยไม่ใหญ่เกินนะคะขนาดกระทัดรัดพกพาง่ายนี่เขาจะมีพับมาให้ด้วยนะคะเป็นพับสีขาวแบบนี้พับมีความยืดหยุ่นดีนะคะทุกคนไม่บางเกินไปแล้วก็ไม่หนาไปด้วยนะคะด้านในจะมีกระจกมาให้แล้วก็อันนี้คือสีแป้งที่เขาทำมานะคะสีแป้งของเขาเนี่ยจากที่มองด้วยตาเปล่านะสีเนื้อนวลๆนะคะจากที่สัมผัสเนี่ยเนื้อแป้งมีความละเอียดนะแล้วก็มีความนุ่มเลยนะคะเนื้อแป้งมีความบางเบานะทาแล้วให้ความรู้สึกที่เบาสบายผิวนะจะเป็นกลิ่นที่สะอาดสะอาดไปเลยนะนี่ค่ะก็แตะมาประมาณนี้เนื้อแป้งมีความเบามากเลยนะคือทาแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ได้ทาเลยนะคะเป็นเนื้อแบบเบาๆเลยอะเดี๋ยวลองให้ดูครึ่งหน้าเขาก็ช่วยเบลอรูขุมขนได้นิดนึงนะคะแล้วก็ทาแล้วไม่เป็นคราบบริเวณข้างจมูกนะคะแล้วก็ไม่เป็นคราบใต้ตาด้วยนะแต่ก็อย่างที่เห็นนะคะว่าแป้งของเขาอะเนื้อค่อนข้างจะบางนะแล้วทาแล้วเนี่ยสำหรับคนที่มีรอยสิวรอยดำอะก็ยังปกปิดได้ไม่มิดนะคะยังคงเห็นรอยดำจากสิวอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวข้างนี้นะคะจะขอลงคอนซีลเลอร์นะคะใช้คอนซีลเลอร์ของ L'Oreal นะคะอันเดิมนะคะอันนี้เป็นเบอร์4-5นะเพราะว่าปกติเวลาเราแต่งหน้าเนี่ยจะต้องมีการลงคอนซีลเลอร์อยู่แล้วใช่ไหมก็จะได้ทดสอบดูว่าถ้าเกิดลงแป้งทับคอนซีลเลอร์ไปแล้วเนี่ยจะเป็นคราบหรือเปล่านะคะพอทาแป้งทับคอนซีลเลอร์ไปแล้วเนี่ยใต้ตาเนี่ยไม่เป็นคราบเลยนะคะก็จากที่มองตอนนี้คือสีแป้งมันดูสว่างกับผิวเล็กน้อยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงเดี๋ยวมาดูกันว่าหลังจากที่แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างคะนี่นะคะหลังจากที่แต่งหน้ามาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเห็นว่าสีผิวเนี่ยดูพอดีขึ้นนะคะหลังจากที่แต่งหน้าอะไรไปนะตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา 4:15 แล้วนะคะเดี๋ยวจะทดสอบความติดทนของแป้งให้นะคะเดี๋ยวมาอัปเดตกันว่าแป้งเนี่ยสามารถคุมมันได้นานขนาดไหนคะตอนนี้เป็นเวลา 3:02 แล้วนะคะตอนนี้เป็นเวลา4:00แล้วนะผ่านมา6 ชั่วโมงกว่าแล้วอะแต่สีแป้งอะยังไม่ดรอปเลยทุกคนสีแป้งยังเหมือนกับตอนที่แต่งไปข้างนอกเลยอะแต่ว่าจะเห็นได้เลยว่ามีความมันบริเวณหน้าผากแล้วก็ช่วงข้างจมูกแถวนี้นะคะแล้วก็บริเวณเนี้ยยังคงความแมทได้เหมือนกับช่วงแรกๆที่ลงแป้งไปเลยนะคะบริเวณข้างจมูกเนี่ยไม่เป็นคราบเลยนะคะแต่ว่าจะมีความมันแถวนี้นะคะแล้วก็ใต้ตาเนี่ยไม่ตกร่องนะคะแต่ออกจากบ้านไปอ่ะลิกไม่ได้เติมแป้งไม่ได้ซับหน้าไม่ได้ใช้แป้งคุมมันต่างๆด้วยลิกรู้สึกว่าเขาคุมมันได้ค่อนข้างจะนานเลยแล้วก็สีแป้งเนี่ยไม่ดรอปเลยนะคะเดี๋ยวใช้กระดาษซับมันนะคะมาลองซับดูว่าผิวหน้าจะมันประมาณไหนนะคะนี่นะคะพอใช้กระดาษซับมันก็จะเห็นได้เลยนะว่ามีความมันออกมาให้เห็นอยู่นะคะแต่ว่าเป็นความมันที่ดูรับได้นะไม่เยอะเกินไปนะคะแล้วก็พอซับความมันออกแล้วเนี่ยผิวหน้าก็ดูโอเคขึ้นเหมือนเดิมนะคะก็ดูแมตต์ขึ้นเหมือนเดิมนะทีนี้เราก็มาสรุปกันดีกว่านะคะกับแป้งของฟาร์มาเพียวรุ่นนี้นะคะสำหรับผิวลิกนะลิกให้รอดนะคะสีแป้งทาแล้วไม่เทาเลยนะคะคือจากที่ลองตอนแรกเนี่ยสีแป้งมันดูสว่างผิวนิดนึงแต่ว่าพอไปแต่งหน้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันดูโอเคขึ้นให้ความรู้สึกที่บางเบาไม่หนักหน้าเลยนะคะคือทาแล้วรู้สึกว่าเหมือนไม่ทาแป้งเลยทุกคนแต่ว่าในเรื่องของการปกปิดเนี่ยแทบจะไม่ปกปิดเลยยังคงเห็นรอยดำชัดเจนเลยนะคะช่วยคุมมันได้ค่อนข้างนานเลยนะคะก็เหมาะที่จะเป็นแป้งเอาไว้เติมระหว่างวันด้วยเพราะว่าเนื้อแป้งเขาบางเบาสามารถทาทับได้หลายรอบอะคือทาทับกี่รอบเนื้อก็ยังเบาอยู่แล้วก็ให้ความรู้สึกที่ไม่หนักหน้าด้วยนะคะแล้วก็หน้าดูไม่หนาโบะด้วยนะก็ถ้าเกิดว่าใครเคยใช้แป้งของฟาร์มาเพียวรุ่นนี้เนี่ยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยสามารถคอมเมนต์ถามกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะสำหรับใครต้องการติดตามลิกเพิ่มเติมเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook และ Instagram ชื่อเดียวกันเลยชื่อว่าลิกาตรงนี้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ